รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนึ่งคนชอบทำอาหารปรุงอาหารกินกับข้าวคนหนึ่งชอบเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเล่าทุกเรื่องถ้าคนหนึ่งชอบคลุกกับข้าวข้าวชอบคลุกกับข่าวเล่ากันไปเล่ากันมาจนเกิดสูตรเฉพาะทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมรวมเกี่ยวทั้งหวานยังไงคลุกความรู้สาระคลุกข้าวคลุกไปคลุกคลิกข้าวคลุกข้าวคลุกคลุกไปข้าวคลุกไข่ไข่คลุกข้าวคลุกคลุกไปคลุกมากลายเป็นข่าวคลุกข้าวสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีเจ้าน้องอ่านผมวันนี้อ่านมารอคุณผู้ชมเลยเห็นไหมมาเร็วสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับข่าวคลุกข้าวนะครับทางจีเอ็ม25อยู่กับอ่านกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันแบบนี้ครับมาเริ่มต้นลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมาถามนะครับวันนี้หิวมากแต่ว่าดูหรูหราอลังการแล้วมีน้ำจิ้มเยอะเลยใช่ก็ไม่มีอะไรมากกุ้งสดก็เลือกเอาจะจิ้มอะไรกินได้เลยอ๋ออันนี้คือเอาไปจิ้มไม่ได้เอาไปใส่ไข่สดๆก็จะกินได้ถ้าหิวมากก็ไม่ต้องปรุงกินได้เลยก็พูดง่ายคือทุกอย่างอ่ะไม่ต้องปรุงกินเลยใช่กินได้เลยกุ้งก็กินดิไปหาหมอเอาเองนะคะนั่นแหละสิเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำเมนูอะไรแต่ว่าก่อนอื่นเล่าเรื่องนี้อันเชื่อว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะเห็นผ่านตาแล้วก็น่าจะยังจำได้กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งถูกคนถ่ายรูปเขาในรถไฟฟ้า BTS นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปรองเท้าของเขาแล้วก็บอกว่ารองเท้าเขาเนี้ยตรงหัวรองเท้าตรงนิ้วโป้งมันมีรูอาจารย์ดูสิเนี่ยเขาวงมาให้เลยนะเป็นรูๆแบบนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าตรงนั้นน่ะติดกล้องเอาไว้อาจารย์แล้วสมมุติว่าอาจารย์ใส่กระโปรงยืนอยู่ใช่ไหมอันก็เนี่ยเหยียดเท้าเข้าไปใส่กระโปรงนี้แล้วก็ถ่ายว้าเห็นใช่ใช่ก็ฉลองแบบนี้ใช่ไหมอะไรแบบนี้แต่ที่เขาทำแบบนี้ก็คือไม่มีใครรู้ไงเข้าใจแบบเพราะคนเนียนมากแล้วทำไมรองเท้ามันดูลักษณะมันมีหัวกล้องโผล่มาเลยเหรอนี่เขามีรูปแค่นี้แล้วคนก็วงว่านั่นไงตรงนั้นเห็นไหมมันมีรูทั้งซ้ายและขวาเลยมันต้องมีกล้องติดอยู่แน่ๆแล้วก็ลงโซเชียลมีเดียกันไปคนกดแชร์กันปัง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 ซึ่งเห็นหน้าเห็นทุกอย่างครบหมดเลยแต่คนนี้ก็เลยซวยไปเลยสติ๊กคุกเลยภายใน24ชั่วโมงมีคนลุมคอมเมนต์ด่าผู้ชายคนนี้กว่า 40,000 คอมเมนต์อุ้ยแล้วในที่สุดเขาก็เป็นจริงใช่ไหมล่ะมีกล้องใช่ป่ะเขาไม่ได้เป็นอ้าวเขาออกมาปฏิเสธแล้วเขาก็ให้ดูว่าเขาเป็นแค่เหมือนกับช่างที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเหล็กแล้วที่มันเป็นรูก็เพราะว่าไฟอ่ะออกเหล็กมันหล่นลงไปที่รองเท้าเขาแล้วมันติดแล้วก็เหมือนกับมีอะไรแข็งๆเกาะใช่ก็แค่นั้นเองแล้วไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนลุมด่าเขาและหลังจากนั้นไอ้คนที่โพสต์คนที่ถ่ายรูปเขาแล้วโพสต์ก็บอกว่าเขาก็แค่หวังดีแล้วไงหายไปเลยจบตายพูดมันง่ายแค่นี้เหรอส่วน 40,000 กว่าคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปสิอ้าวตกลงไม่จริงเหรอใช่งั้นฉันไปคอมเมนต์ที่อื่นดีกว่างั้นก็ไปที่อื่นต่อแต่ชีวิตของผู้ชายคนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างลองไปดูสั้นๆค่ะสวัก็หลังจากวันนั้นประมาณ 2-3 วันก็มีเพื่อนมาถามว่าผมได้ทำจริงหรือเปล่าผมบอกภาพอ่ะใช่แต่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นภาพก็คือเป็นภาพรองเท้าขาดก็เกิดจากการไปช่วยพี่คนหนึ่งซ่อมแอร์ครับผมก็คือไปเป็นลูกมือเขาเป่าเชื่อมอยู่นะครับซึ่งมันร้อนมากผมก็ไม่รู้จริงนี่คือเขากลายเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวกลัวโซเชียลแล้วก็คือคนที่เขาบอกว่าทำให้เขาเสียใจหนักที่สุดคือแม่เขาเสียใจเพราะว่าแม่เขาอะรู้สึกว่ารับไม่ได้กับเรื่องนี้ไงอยู่ดีทำไมลูกโดนด่าแล้วทุกคนก็มาลุมด่าลูกเขาเพราะมันรู้เลยว่าคนนี้เป็นใครชื่ออะไรยังไงแต่ไม่เคยมีการขอโทษจากคนที่โพสต์ด่าด้วยความเข้าใจผิดแล้วมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองหรอคะเขาต้องถูกเคราะห์ร้ายด้วยกระแสสังคมแบบนี้ฟ้องกับ4คนที่หลับหูหลับตาโพสสุ่ม4สุ่ม8นั่นน่ะคือในความเป็นจริงมันก็คงมีอาจารย์แต่ว่ามันก็กว่าจะไปโพสต่อสู้กันอ่านว่าเขาคงไม่อยากยุ่งอะไรกับใครแล้วล่ะในตอนนั้นแล้วเขาสุขภาพจิตเสียเริ่มมีความรู้สึกอย่างนี้นะน้องอันพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้พี่เริ่มที่จะหดมือจากคีย์บอร์ดพี่ก็ลดลาวาสอกลงกับการที่จะแสดงความเห็นบางทีคุณผู้ชมบางทีเราก็นั่งดูเสร็จแล้วเราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืออยากจะมีความเห็นคันปากขนาดไหนก็ตามเก็บเป็นบ้างก็ได้นะไม่จำเป็นต้องพิมพ์ลงไปหรอกมันคือแคมเปญนะตอนนี้นะฮะก็คือ better social ก็คือเช็คก่อนแชร์แล้วก็คิดก่อนแชร์คิดเยอะๆตั้งสติก่อนเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากแต่ว่ามันก็มีแคมเปญดีๆแบบนี้ออกมาก็เลยอยากจะเอามาส่งเสริมกันในฐานะที่ตัวเองเคยโดนและเพื่อนๆแม้แต่ในวงการหลายคนใช่เข้าใจถ้าสมมติว่าคุณส่งแล้วคุณพลาดกันมาแล้วทุกคนฉันรู้ผมก็เคยขนาดผมตั้งสติอย่างดีมากแล้วนะ
พลาดแล้วอย่างน้อยที่สุดคุณต้องตามไปแก้ในสิ่งที่คุณพลาดคุณต้องไม่เอาอะฉันอายอะนี่ฉันไม่ไปขอโทษใครเลยเขาลุมด่าฉันไม่กล้าเข้าไปไลน์กับเขาเลยอะอาจารย์ถ้าอายควรอายที่เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของเราเข้าใจไหมอันด่าอาจารย์อยู่อ๋อเหรอคะด่าแล้วเหรอคะเพราะฉะนั้นเราส่งไปหาใครแล้วตามไปบอกว่าเฮ้ยที่ส่งไปเมื่อกี้ผิดแกส่งไปหาใครตามไปแก้ถ้าฉันเคยคอมเมนต์แล้วเขาลุมด่าฉันกลับมากันใหญ่เลยอ๋อแสดงว่าคนรอบตัวอาจารย์ฉลาดกว่าฉลาดกว่าแล้วเขาบอกไปเอามาจากไหนมึงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ตายแล้วหูตกเลยไก่แค่ปรารถนาดีเราต้องระมัดระวังแล้วล่ะกับการส่งต่ออะไรไปก็ตามแล้วเราต้องรับผิดชอบดูชีวิตผู้ชายคนนี้ซิเขาเปลี่ยนตลอดชีวิตเลยสุขภาพจิตเสียเลยเพราะอะไรบ้างอาจารย์ถ้าสมมติว่าอาจารย์ส่งให้อ่านอ่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นข้อมูลจากด็อกมันน่าเชื่อถือมากถูกต้องแปลว่าอาจารย์เช็คมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาจะส่งอะไรอ่านจะรู้สึกว่ามันมาจากภูวนาถคุณพลินนะเว้ยเพราะฉะนั้นต่อให้อ่านรับมาก็ตามอ่านต้องแบบก่อนจะส่งต่อฉันต้องชัวร์มากเลยไม่งั้นไม่ส่งอ้างขนาดนี้ตอบฉันเลยดีกว่ามั้งเอาจริงป่ะอุ๊ยแต่ละวันเห็นมากโอ้โหต่อไปนี้ยิ่งสาวจะระมัดระวังการส่งแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถือซะว่าเป็นการให้เกียรติกับตัวเองเช็คให้ดีจ้ะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะเบรกกันนะฮะให้รู้ก่อนสักนิดนึงว่าอาจารย์จะทำอะไรครับวันนี้วันนี้เหรอครับวันนี้จะทำเมนูแบบง่ายๆ simple ครับกุ้งทอดกับผัดเปรี้ยวหวานมือจะได้ไม่เลอะเห็นไหมโอ้จริงมือไม่เลอะเลยเออจริงอันก็ไม่ชอบทำอะไรแล้วมือเลอะไม่ชอบเลอะเราก็ยังไม่ชอบล้างจานด้วยก็เขาก็รู้กันทั้งเมืองแล้วผัวหน้าทานข้าวไม่ล้างจานข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายยังไม่ทำใช่ไหมอาจารย์หรือยังแป๊บนึงอ๋อเหรออีกสักคราวก่อนอ่ะโอเคนะฮะจะพาไปดูครับเรื่องนี้นะฮะประเทศไทยของเราช่วงที่ผ่านมาผมว่าก็เห็นนะผลงานของทหารตำรวจเนี่ยเขาก็สนธิกำลังกันเยอะแยะตามจับนู่นนี่นั่นอุ้ยเข้าคุกกันสุดฤทธิ์เรือนจำนี่แน่นเอียดจนมีข่าวว่าเรือนจำเราไม่พอแต่จะพาไปดูครับที่เนเธอร์แลนด์อาจารย์นี่คือคุกของเนเธอร์แลนด์ครับคุกเขามีเตียงมีห้องทุกอย่างมีคอมพิวเตอร์จอแบนให้ด้วยนะโอ้โหนี่คือความจริงนี่คือความเป็นอยู่ของนักโทษของเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่ขนาดคุกเขาเก๋ไก๋หรูหราขนาดนี้อาจารย์เชื่อไหมว่าเขาไม่มีนักโทษเลยเรือนจำเขาว่างเปล่าก็มันไม่มีคนทำผิดกฎหมายอ่ะทำไมบ้านเราไม่มีที่จะอยู่นะอัดซะจนแบบนั่นน่ะสิเขามีการปรับเปลี่ยนกฎหมายกันในหลายๆส่วนนะฮะอย่างเช่นเรื่องของแบบบางที่นะฮะยาเสพติดเขาก็ไม่จับอ๋ออืมพอเนเธอร์แลนด์เขาปล่อยใช่เขาบอกว่าจับแล้วไงอ่ะจับแล้วก็ไม่เห็นแก้ปัญหาเลยเขามองแบบนี้เขามองว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะสูบให้ตายอยากจะกินให้ตายก็ต้องปล่อยเอามาดูดีกว่าว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องแก้ปัญหาทั้งระบบทำยังไงกันบ้างนะฮะคุกเขาก็เลยโล่งกันแบบนี้จนล่าสุดนี้นะครับคุกของเนเธอร์แลนด์ต้องประกาศว่าอ่ะคนอพยพทั้งหลายในโลกที่ไม่มีที่อยู่ลี้ภัยเชิญที่เนเธอร์แลนด์จ้ะตายแล้วใครแล้วฟิวจีเข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยทำบุญให้อยู่โอ้ดีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนที่เปิดเผยออกมาเนี่ยเป็นนักข่าวแล้วก็นักเขียนของลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกานะครับเขาก็สะท้อนใจกับประเทศอเมริกาเพราะว่าประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีนักโทษอยู่ในคุกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือมีนักโทษผู้ต้องขังกว่า2,400,000 คนอุ้ยแสดงคนอเมริกันก็ทำผิดกันเยอะมากเยอะมากอาจารย์คิดดูเขาใช้งบประมาณกันมากมายเท่าไหร่เขาก็เลยมองว่าอ้าวแล้วอเมริกาเนี่ยบอกว่าเป็นประเทศที่แบบthe greatest ของเขาแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้ในขณะที่ประเทศอื่นๆคุกโล่งตาลเห็นว่าข่าวนี้เนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาที่เมืองไทยของเราว่าบ้านเราก็คุกแน่นเอียดมันเป็นกระป๋องแต่จริงๆแล้วเราอย่าโทษคนอื่นกันเลยอันคิดว่าเราต้องก็ไม่ได้บอกให้โทษตัวเองนะมาช่วยกันรับผิดชอบดีกว่ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาอ่ะมาทำกับข้าวเสร็จแล้วเหรอเจ้าอีกเหรอไอ้สักข่าวไม่ได้เหรอได้น้ำมันที่ยังไม่ได้ที่ไหนก็ไหนงั้นพาไปดูครับที่ฝรั่งเศสนะฮะเผื่อคนไทยจะได้ไอเดียเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ครับเป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสนะครับเขาเห็นว่าแบบมันมีคนแบบฉีดสีสเปรย์อาจารย์พ่นเมืองนอกเขาเรียกว่ากราฟฟิตี้แต่ของเมืองไทยเนี่ยผมว่าน้อยมากที่จะเห็นเป็นศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นชั้นพ่อคนนู้นไอ้นี่พ่อสถาบันนี้ไอ้นั่นพ่อนู่นแล้วก็ชอบให้อันใหญ่ๆแปะไว้แล้วก็ฉีดกันมั่วไปหมดนะฮะประเทศอื่นในโลกเขาก็มีบางที่สวยงามเป็นศิลปะนะครับแต่บางที่ก็รกฝรั่งเศสเองก็สกปรกเยอะเหมือนกันต้องยอมรับ
ศิลปินคนนี้เขาก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่าอ่ะถ้างั้นเขาจะตระเวนแก้ไขความไม่สวยงามนี้ให้มันสวยงามให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและอ่านง่ายขึ้นอาจารย์ลองดูผลงานเขานะฮะอันแรกครับคนมือบอลทั้งหลายเขียนเอาไว้อย่างไม่มีศิลปะเขาแก้ใหม่แก้เป็นทุกอย่างเหมือนเดิมนะเป็นคำเดิมแต่ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยข้างบนพิมพ์ว่า DAG 1หรือ DAG 1เขาก็พิมพ์ DAG 1 100กับตัว N หรือทำคนหน้าบึ้ง2008ทุกอย่างถ้าลองกลับไปดูรูปด้านบนนะฮะก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรเดียวกันหมดแต่เขาทำให้มันเรียบร้อยทันทีที่มันเรียบร้อยปุ๊บบ้านมึงสะอาดเลยนี่ไม่ใช่อันเดียวลองไปดูอันอื่นนะจ๊ะเราจะเห็นเลยว่าแค่ทำให้เรียบร้อยบ้านเมืองก็เรียบร้อยก็กลายเป็นดีไซน์เลยถูกต้องแสดงเขาต้องเป็นลบใช่ไหมบางอันเขาก็ลบบางอันเขาก็แค่แก้ไขโดยการเติมแต่บางอันเติมไม่ได้เขาก็ไปปรับสีใหม่ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยดูอย่างอันบนได้ดูสกปรกพอลงมาข้างล่างปุ๊บทำใหม่สุดสะอาดดูมีอาร์ตใช่ไหมดูมีอาร์ตเออใช่นะที่มีศิลปะคือความเจริญอย่างแท้จริงนะแล้วอยากมีศิลปะนะครับผมแต่จริงมันผิดกฎหมายนะจ๊ะโดยเฉพาะถ้าคุณไปทำเลอะเทอะในที่ที่มันไม่ได้เป็นของของคุณเนี่ยนะฮะต่อให้เป็นของของคุณก็ช่วยเห็นใจคนอื่นที่เขามองด้วยก็แล้วกันค่ะครับผมอันเย็นข้างโน้นช่วยเราทอดกุ้งก่อนแล้วเดี๋ยวเปรี้ยวหวานค่อยว่ากันได้ครับอันนี้ตีไข่พอแตกเตรียมไว้ตรงนี้แล้วก็เกล็ดขนมปังถ้วยนี้ครับอันเตรียมทอดอันนี้เหรอจ๊ะใช่จันยิ่งศักดิ์ก็จะหยิบกุ้งที่แกะแล้ว1ตัวมาคลุกลงในแป้งแห้งๆโอเคสักก่อนครับอันนั้นก็คือแป้งทั่วไปเลยใช่ไหมแป้งประกอบอาหารทั่วไปครับแล้วก็จุ่มไข่แล้วก็จุ่มเกร็ดขนมปังต่อใช่เดี๋ยวกันนะเอามาติดกันหน่อยได้จะได้ฟูๆนะอาจารย์ใช่เสร็จแล้วอันก็เตรียมตัวทอดนะทำไมอันจะต้องทำอะไรกับมันอาจารย์ให้อันเป็นคนทอดไงเอาลืมเปิดเตามันก็เป็นของมันอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ใช่ไงก็ให้อันเตรียมตัวทอดไงเป็นคนทอดแล้วต้องพลิกกับมันไม่ต้องพลิกนี่พลิกคอยพลิกเสร็จเดี๋ยวมันนั่นไปมันไหม้ข้างเดียวมันก็ท่วมตัวอยู่แล้วท่วมตัวอ่ะจุ่มแป้งแห้งจุ่มไข่เสร็จแล้วก็จุ่มเกล็ดมือจะได้ไม่เลอะเห็นไหมโอ้จริงมือไม่เลอะเลยเออจริงอันก็ไม่ชอบทำอะไรแล้วมือเลอะไม่ชอบเลอะเราก็ยังไม่ชอบล้างจานด้วยก็เขาก็รู้กันทั้งเมืองแล้วผัวหน้าทานข้าวไม่ล้างจานก็ใช้เครื่องล้างจานก็ได้จานอย่าเลยใบเดียวเองก็ยังไม่ล้างเลยโอ้ไม่จริงทำใบเดียวล้างอาจารย์นี่เอาขึ้นได้ยังได้ละเหลืองสวยอันต้องแน่ใจว่ามันสุกนะคะถามกุ้งมันเสร็จสุกหรือยังสุกยังสุกไม่ตอบแสดงว่าสุกโอเคครับเพลงเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรนะฉันเห็นแม่ฉันฟังตอนแม่ฉันสาวๆว่าสุนทราพรจ๋าจ๋าร้องเองนะสุดกันเธอเศร้าไปทำไมอย่ารู้อะไรคิดกลั้นใจไปเปล่าพี่เกิดไม่ทันล่ะอ๋อเหรอแล้วอาจารย์เกิดยุคไหนล่ะครับพี่เกิดยุครุ่นหลังๆอะค่ะอ๋อนึกว่าไทยเดิมแบบเอิ่งอะไรเลยไปเนสเลยซอยสนิมโอ้ทำไมเธอรู้จักเพลงโบราณหมดเลยอาจารย์อันก็เรียนมาตอนเด็กอุ้ยมันแตกพัวทำไมมันถึงมีโพออกมาได้ล่ะอาจารย์นั่นจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันน้ำลายลงหรอมันไม่ควรใช่ไหมอาจารย์มันไม่ควรกุ้งตัวสวยนะเราไม่ทอดแบบชุบแป้งหนามากจนแบบไม่น่ากินบางทีถ้าใครไม่ชอบชุบแป้งทอดเปลี่ยนเป็นชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดแต่เกล็ดขนมปังมันจะไม่ติดถ้าคุณไม่จุ่มแป้งแห้งๆก่อนอ๋อแค่นั้นเองใช่พอจุ่มแป้งแห้งเสร็จแล้วก็มาจุ่มไข่อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันก็ต้อง3สเต็ปอยู่ดีถูกมั้ยอาจารย์3สเต็ปเสร็จแล้วเราก็เอามาย้ายเข้ามาถ้วยนี้เกล็ดขนมปังจ้ะทอดสีสันใช้ได้ไหมอาจารย์ใช้ได้สีเสมอเลยอเอาล่ะประเดี๋ยวเราเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเต็มตัวภาคส่วนนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำเปรี้ยวหวานกันนะในช่วงหน้าเนาะจ้ะงั้นเดี๋ยวผมทอดต่อยสักตัว2ตัวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ายังคงมีข่าวเลยเดี๋ยวมาคลุกกับข้าววันนี้ทำเปรี้ยวหวานกันนะครับสักครู่ครับสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสสตีลตราหัวม้าลายประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายอาจารย์มีกำหนดไหมว่าแบบฉันจะเล่นโทรศัพท์มือถือถึงกี่โมงแล้วหยุดก็แอลบ้างมีคนแอลมาก็แอลกลับอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่เจตนาแต่เขามาเองอันนี้สวยมากจะตีโป่งสยายโป่งปลิวข่าวคลุกข้าวข่าวคลุกข้าวกลับมาในช่วงนี้ครับหลังจากทอดกุ้งเสร็จแล้วอุ้ยน่ากินมากเดี๋ยววันนี้เราจะทำเปรี้ยวหวานกันแล้วก็ลุยคลุกเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยขนาดไหนในสุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่ว่าตอนนี้เล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจารย์มีกำหนด
ไหมว่าแบบฉันจะเล่นโทรศัพท์มือถือถึงกี่โมงแล้วหยุดหมอจะมาพูดอย่างนั้นได้ยังไงมันยังไม่เสร็จธุระอันแน่ธุระจริงเหรอธุระหรือว่าแอลอยู่ก็แอลบ้างมีคนแอลมาก็แอลกลับอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็ยังได้อยู่นะน้องอ่านจริงเหรอก็ยังมีคนแอลอย่างเงี้ยเหรอมันก็ถึงกับว่าไม่มีเลยมันลดลงไปบ้างนะตามวัยนะแต่พี่ก็ยังมีนะพอกระชุ่มกระชวยนิดหน่อยเนาะอาจารย์เนาะพี่ไม่เจตนาแต่เข้ามาเองอันนี้สวยมาก จะตีโป่งสยายโป่งปลิวใช่ไหมคะนะจะเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องนี้ออกมาทางโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแพทย์หญิงพันพิมลวิปุลากรเลยนะพยายามอ้างอิงหน่อยนะฮะเขาเอาข้อมูลของกสทช.ที่เขาไปสำรวจมาตั้งแต่ปี57นะครับก็คนไทยเนี่ยปี57ปี57ประเทศไทยเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยมีทีวีอย่างน้อย1เครื่องนะครับทั่วเฉลี่ยแล้วมีสมาร์ทโฟนนะฮะคนไทยนะ 99.7% โอ้ฉะนั้นมีเกือบทุกคนเลยถูกต้องเลยหรือไม่ก็แท็บเล็ตนะฮะลองมาก็จะมีโน้ตบุ๊กอยู่ 89% เยอะนะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีก 179%ใช้โปรแกรมแชทคือ WhatsApp WeChat และ LINE นะครับคนที่เล่น Facebook มากที่สุดอยู่ในกรุงเทพ12ล้านคนจากทั่วประเทศเล่นอยู่18ล้านคนมากเป็นอันดับที่13ของโลกแต่ที่จะบอกเลยก็คือวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่อง Sleep Texting Sleep Texting เอาง่ายคือละเมอขึ้นมาแชทฟังมาผีป่ะหลับไปแล้วนะจารย์นี่ไงจะบอกว่าน้องยิ่งเสียงยิ่งนะคือเล่น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 จนหลับอยู่คามือเลยอาจารย์ไม่คามือมันหล่นใส่หน้าปึ้งหรือแม้แต่เล่น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 แล้วอ้อยง่วงวางไว้ข้างๆแล้วกันเออเนี่ยอันตรายใช่ไหมแล้วเล่นจนเขาเรียกว่า last minute เล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายของการนอนแล้วก็ไม่ไหวแล้วจะง่วงแล้วรอแล้วรอแล้ววางไว้ข้างๆแล้วหลับไปเลยจิตสุดท้ายของเราผูกพันอยู่กับการแชทเมื่อสักครู่ยังแชทค้างอยู่ถูกทันทีที่มันตื่นขึ้นมาหรือมีแป๊บขึ้นมานิดนึงบางทีเราหลับไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราตื่นขึ้นมาแชทต่ออ่ะคว้าเลยทันทีถูกแล้วเล่นต่อเลยและส่งอะไรไปบางทีไม่รู้อันเคยเจอเพื่อนที่เป็นแบบนี้อาจารย์คุยอะไรก็ไม่รู้เขาคุยต่อด้วยนะได้โอเคเออพรุ่งนี้เจอกันอะไรต่างๆแต่พอตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเขาไม่จำไม่ได้เลยว่านัดกันไว้แต่ฉันเคยนะเล่นแบบนี้แล้วหลับในแล้วอาจารย์จำเขาเรียกว่าหลับในอาจารย์จำคือคุยกันอยู่เมื่อกี้แล้วฉันตอบอะไรไปเนี่ยมาเห็นวันรุ่งขึ้นน่าอายมากโอ้ยตายแล้วน่าอายด้วยอ่ะอายรู้สึกอ่ะเขาตอบอะไรไปน่าเกลียดน่าเกลียดอ่ะเนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากการที่มันจะเป็นอันตรายคือเราพูดอะไรไม่รู้ไปแล้วทำให้อายแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดโรคอ้วนภาวะซึมเศร้าโรควุ้นในตาเสื่อมเดี๋ยวๆนะคะอ้วนยังไงคะก็เรียนนั่งเล่นไม่ได้กินนะคะอาจารย์คนนอนดึกอ้วนหรอจริงครับถ้านอนเร็วแล้วตื่นเช้าพอนอนดึกอ้วนนะครับเพราะเมตาบอลิซึมเราเปลี่ยนนะครับวิธีการแก้ไขคืออะไรรู้ป่ะอาจารย์นี่เขาแนะนำอย่างเป็นทางการคุณหมอบอกมาว่าวิธีการแก้ไขอาจารย์ว่าแก้ไขทำไงคะตัดใจซะตัดใจกับอะไรมือถือไม่ได้ นั่นไงฉันว่าแต่โอ๊ยตัดคอฉันดีกว่าไหมตัดใจปิดมือถือปิดเสียงไม่ได้หรอหรือถ้าไม่งั้นปิดอินเทอร์เน็ตเลยโอ้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยอ่ะมันแพ็คมาเป็นเดือนพร้อมโทรศัพท์กับทีวีไม่งั้นอย่างน้อยต้องวางไว้ไกลๆให้เราไม่สามารถตื่นมาเดี๋ยวคนโทรมาก็ไม่ได้ยินหรอกอาจารย์อย่านี่ไงนี่คือจิตพวงและสุดท้ายก็จะเป็นนี่แหละละเมอแชทชาญมาอันตรายจริงนะฮะฉันทำกับข้าวนะฉันก็กลัวคนโทรมาคุยไม่รู้เรื่องกลัวไม่ได้ยินก็โทรศัพท์ในเสกกระเป๋าทำกับข้าวทำไปทำมาก็หล่นลงมาในกระทะฉันเสียไป2เครื่องแล้วนะเห็นไหมล่ะก็เลยถูกอากาศประกาศเลยนะใครที่ลอสแชทกับฉันช่วยแอดเข้ามาใหม่นะคะอันเนี้ยจะได้แอลละเมอแชทต่อได้อันนี้อาจจะฟังดูเรื่องสนุกสนานแต่จริงแล้วมันเรื่องซีเรียสนะจ้าฝากเตือนกันไว้แล้วกันนะครับมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นกันอยู่ช่วงนี้เอาเปิดฝากระทักกูดี้จึ๊บนี่โอเคครับอาจารย์ใส่อะไรก่อนจันบอกเลยอ่านไปช่วยพี่หน่อยพี่จะเป็นคนใส่ของให้โอเคเราจะใส่เนยสดลงไปจะบอกนิดนึงตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นเนยเพราะว่ามันจะทำให้ผัดเปรี้ยวหวานดูรสชาติมันนัวขึ้นแสดงว่าบางคนเขาใช้น้ำมันใช้น้ำมันแต่มันจะไม่หอมชวนกินอันนี้มันจะนวลกว่ามันจะนวลกว่าช่วยขูดมันจะช่วยคนเสียดายเนยติดช้อนพอใส่เนยเสร็จก็ใส่กระเทียมสับจะเป็นคนชอบผัดเนยกับกระเทียมแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ผัดไม่ทำผัดเปรี้ยวหวานนะแค่พอเนยสุกๆกระเทียมสุกๆเนี่ยปุ๊บนะเทออกมาใส่ถ้วยแล้วไปเข้าตู้เย็นไว้มันจะเริ่มแบบหนืดๆยังไม่ถึงกับแข็งเราก็มาป้ายขนมปังอ๋อมันก็กลายเป็นแบบสเปรดกาลิกเบรดโอ้ so easy ไหมโอ้ยชอบกาลิกเบรดแค่นี้แหละ
เรื่องง่ายง่ายเนาะจริงจริงแค่นี้ก็เป็นการลิกิเบรดแล้วเนาะใช่แล้วเราก็ใส่หอมไปก่อนให้หอมมันมีกลิ่นหอมอันนี้จะทำเร็วมากมันจะผัดไม่นานโอ้โหหอมมากอ่ะน่ากินนะแล้วก็ใส่ตามสัดส่วนนะคะซอสพริกอันนี้คือซอสศรีราชาอย่างนี้ป่ะอาจารย์ซอสศรีราชาเลือกเอาเผ็ดกลางเผ็ดมากแล้วแต่ตามใจแล้วอันนี้เลือกอะไรมาอาจารย์อันนี้เป็นเผ็ดกลางหนึ่งช้อนซอสมะเขือเทศ1ช้อนเท่ากัน1ต่อ1เท่ากัน1ต่อ1แต่พอเป็นน้ำจิ้มไก่ใส่2ช้อนอ๋อ1 1 2 1 1 2ไม่ป่วยนะอันนี้น้ำจิ้มไก่1แอนซองโอเคครับมันจะดูน่ารับประทานมากสีมาแล้วสีมาแล้วสีมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ซอสเห็ดหอมสำหรับไปหน่อยนึงพอมีรสชาติอันนี้ก็คือน้ำมันน้ำมันเอาซอสซอสหอยนางรมหรือเห็ดหอมแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกอันนี้ก็ผัดเปรี้ยวหวานมันต้องออกรสชาติอร่อยอร่อยก็อันนี้ก็เข้าใจสองพอโอเคครับอมูนมันสีสันมาแล้วเห็นไหมถูกต้องเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยทำไมเธอรู้ล่ะเดาเอาฉันก็ทำกับประชานมานานโอ้โหรู้แล้วเหรออืมเดือดยังน่ะถึงบอกเขาอีกหน่อยพอเดือดแล้วใช่ไหมเราก็จะใส่ลูกพีชสับปะรดมะเขือเทศลูกน้อยองุ่นแล้วก็พริกฝรั่ง3สีใส่ลงไปผัดจานหลีไฟไหมต้องไม่หลีไม่หลีผัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าอย่าไปเขี่ยจนมันช้ำแค่วนๆให้มันเวียนหัวเข้าใจยังวนเวียนวีนโอเคโอเคไปเรื่อยเลิศป่ะเอาละเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟน้องอันก็เทลงนี่กระทะนี่มันไม่ใช่มันเบานะมันมีน้ำหนักนะมันจะทำให้เวลาอยู่บนเตาอ่ะทำอะไรเสร็จแล้วมันมั่นใจว่ากระทะมันไม่วิ่งหนีนะน้องอันเนาะหมดเลยนะอาจารย์หมดเสร็จเดี๋ยวน้องอันเอากุ้งใส่พี่ขอใส่ไอ้ตรงนี้เม็ดมะม่วงไปก่อนนี่ลืมใส่ปลาถั่วไม่ลืมไม่ลืมโอ้ยเห็นฉันก่อนที่ลืมผัดไงไม่ผัดเพราะมันคั่วมาจนสุกแล้วเอาละอ่านวางกุ้งอ๋อเลิศนะทำไมอ่ะดูน่ากินอ่ะเราส่งท้ายกันแล้วเดี๋ยวอันจะชิมแล้วจะชิมเลยเหรออ่ะชิม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 อันนี้เลยนะชิมได้ได้เลย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 ชิมรสก่อนเนาะได้เลยไม่เค็มเกินเพอร์เฟกต์ใช่ไหมเพอร์เฟกต์เทนรสจัดๆอย่างนี้ใช่ใช่ไหมใช่ไข่ได้โอ้โหคลุกข้าวร้อนๆนี่แบบใช่ไหมแต่ฉันว่ากับพาสต้าโอกว่าอ๋อเหรออ๋อแน่นอนบะหมี่ไข่เส้นแบนๆอ่ะเป็นเอ็กนูดเดิลอ่ะแต่เป็นพาสต้าเส้นแบนอ่ะแล้วมากินอย่างนี้เลยใช่ไหมจริงจริงเราลาดเลยยังได้เลยนะใช่ถูกต้องค่ะแม่ได้ไอเดียอีกแล้วอ่ะลองดูแล้วกันนะครับเราได้เมนูใหม่ๆกันในทุกๆวันแบบนี้ประยุกต์สลับสับเปลี่ยนกันได้นะครับข่าวคลุกข้าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ6 โมงครึ่งที่ GMM 25วันนี้หมดเวลาแล้วครับอ่านกับอาจารย์นิสักวันนี้ลาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอันจะทานต่อไหมกินจิโอ้เลิศนะทำไมอ่ะดูน่ากินอ่ะอ๋อนึกว่าชมอันอันน่ากินน่ะเหรออันนั้นอันรู้อยู่แล้วขอเหวี่ยงบล็อกทีด้วยค่ะ GMM 25